นี่ขนาดเราไม่ได้มีที่ร่อนนะนี่ครับนี่ครับนี่เลยสวัสดีครับครับอยู่กับโคลุมน้ำนะครับวันนี้เรายังออกตามหาวัตถุดิบเป็นพวกหอยนะครับเป็นช่วงน้ำลงนะครับช่วงนี้วันนี้เราจะมีแนะนำนะครับสาธิตวิธีการหาหอยชนิดต่างๆนะชนิดต่างๆวันนั้นเรามีหอยนางรมไปแล้ววันนี้ไม่น่าพูดถึงละวันนี้มีประมาณ 4-5 หอยละดูละมีหลากหลายนะครับแล้วมีเป้าหมายหลักๆคือเรามาหมายหอยจอบจากปีที่แล้วนะว่ามันจะมีไหมคนเยอะมากแต่คนเยอะมากเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้สักกี่หอยติดตามครับโอเคครับหอยอันแรกนะนะโดนหอยเสียบหอยเสียบนะครับหอยตัวเล็กๆที่เราเห็นเขาดองขายกันคือเจ้าหอยชนิดนี้มันจะอยู่ตามชายหาดทรายนะครับนี่ครับนี่ครับอันนั้นโดนเดี๋ยวลองเนี่ยแช่มาเลยเนี่ยลองคุยดูมันก็จะหาตามหาดทรายงี้เลยนี่นี่ถ้ามีที่ร่อนนี่ยอดเขาจะมีที่ร่อนมานะแล้วเขาก็จะเอาไปเป็นกระสอบกระสอบคัดไซส์เลยขายดีมากขายดีด้วยเหรอใช่มันกินเยอะมากนี่เนี่ยมันก็เอาได้เลยนะเนี่ยดูใช่ก็คือมันจะอยู่แทรกตามเนื้อทรายอย่างนี้เลยนะบางคนเขาก็หัดกับโหระพาเนี่ยนะใช่ไปแช่น้ำใช่โอ้ใช่หมดเลยครับนี่ครับจะต้องเอาน้ำทะเลไปแช่ก่อนให้มันคลายคลายทรายออกหูหางันง่ายๆงี้เลยนี่เยอะจริงง่ายๆงี้เลยนะครับง่ายเลยแต่ต้องเป็นจุดที่เขามีนะหาดทรายบางจุดนะครับที่มีแต่ถ้าที่บางแสนไม่แน่ใจนะมันจะมีไม่เคยไปล่อนหาคัดไซส์เลยอ่ะเป็นที่ล่อนในคัดไซส์โอ้นี่ครับนี่ขนาดเราไม่ได้มีที่ล่อนนะหอยเสียบหอยเสียบบูยิงคุยยิงเจอใช่ทางนั้นนะดูใช่ทางนั้นนะนี่มันหาง่ายนะแต่ต้องเป็นบางจุดอืมใช่หมดเลยโอ้นี่ครับเป็นนะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่นะนี่ครับหอยเสียบนะครับง่ายๆครับไม่ยุ่งยากไม่ต้องลงน้ำด้วยใช่ไม่ต้องลงน้ำด้วยตามหาทรายเลยโอเคโอเคนะโดนผ่านไป1หอยนะ ได้แล้วครับ1หอยวันนี้แต่เราจะเอามั้ยไม่เอาเอาอยู่เดี๋ยวเอาอยู่นะเดี๋ยวลองดูขากลับเดี๋ยวรอดูนะไม่ได้แล้วก็คงต้องเป็นตัวเล็กนึงโอเคฝังไว้ก่อนฝังไว้ โอเคครับวันนี้น้ำลงสุดเที่ยง40นะครับแต่ว่าคนมากันหนาแน่นแล้วนะนี่ครับประเมินด้วยสายตาก็ราวๆ50นะนะโดนเนาะโอ้เยอะมากนี่ครับมี2อย่างนะพวกแทงก็แทงนะพวกเขี่ยก็เขี่ยนะครับมีแล้วแต่ชนิดหอยนะครับแล้วถ้าสำหรับพวกที่ขูดๆนะครับมันก็คือการหาหอยกระปุกหรือจะหอยตลับไม่แน่ใจนะนี่ครับก็แล้วแต่พื้นที่นะอย่างที่นี่เขาจะเรียกว่าหอยกระปุกนะใช่โอเคครับเดี๋ยวไปดูกันน่าโดนมีเหรอมีดิก็วิธีการง่ายๆครับก็ไปหาอุปกรณ์นะที่มันเป็นอย่างเงี้ย okay. เหมือนกับคาดเล็กๆอะครับแล้วก็ทำการคุ้ยลงไปนี่นะแต่น้ำนี่อันนั้นนี่ครับนี่ครับมีตัวเล็กอยู่นะตัวใหญ่ตัวใหญ่หอ
หอยชนิดนี้นะครับเป็นหอยรับแขกเลยนะของหาดที่นี่นะนะโดนหลักๆถ้าใคร มือใหม่ๆเขาก็จะมาหาหอยนี้เอาไปแช่น้ำชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับมันคลายอย่าเพิ่งกินนะครับมีสมิทรายในตัวนะมันเป็นหอยนั่นหรือเปล่านั่นหอยที่ปลาลายไม่ใช่ใช่ไหมเอาละครับเอาละโดนน่าจะเจอแล้วน่าเจอหมายแล้วแต่น้ำมันเยอะไปหน่อยแค่นั้นแหละมาในนี่มีเหงาครับคนเยอะดีแทงเอาตรงที่มันเป็นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็มีตัวแต่ตัวมันน้อยอ๋อตัวมันน้อยอยู่นะเออเนี่ยมีตัวแค่เนี้ยตัวน้อยเนี่ยใช่ที่น้ำมันกระเด็นเนี่ยคือหอยทั้งนั้นแหละเพิ่งงัดอะไรนะเออนั่นไงเนี่ยเห็นแล้วก็จะเคลียร์ให้ดูนี่ครับไม่ธรรมดาวิธีการนี้เนี่ยนี่เป็นวิธีการอีกขั้นหนึ่งนะของมืออาชีพทำมากันนานแล้วเออนี่โบราณแล้วอันนี้เป็นโนฮาวเนี่ยถ้าคนมีนี่ก็จะเนี่ยเห็นไหมจะมีตัวหอยนั่นแหละเนี่ยถ้าเป็นน้ำพุ่งขึ้นมามันก็จะมีตัวหอยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเป็นน้ำพุ่งมีตัวหอยแต่ตัวมันน้อยโหนี่น้อยเลยเนี่ยนี่เอาได้แล้วเนี่ยนะก็เอามั่งทิ้งบ้างถ้ามันใหญ่ๆก็เอานะมันใหญ่เออเนี่ยวันนี้ฉะนั้นแหละแต่ตัวมันน้อยไงตัวมันไม่ใหญ่สุดยอดครับหาแบบโบราณนี่แหละโบราณหากันอย่างนี้แหละเขาจะไม่มาคุยอย่างนี้หรอกเออเนาะคุยแล้วตัวเล็กตัวน้อยไม่ไปหมดเลยอ๋อใช่ทำร้ายหน้าดีนะเออสุดยอดครับนี่เป็นวิธีอีกระดับโปรนะครับที่เขาทำกันนี่ครับแทงงัดเอาเลยนะนี่ครับโดนทุกตัวครับโดนทุกตัวไม่มีพลาดสุดยอดครับนี่ครับก็ยังมีคนทั้งคนเขี่ยและคนแทงนะนี่ครับน้ำผุดนะนั่นนะครับง่ายๆครับนี่ครับระดับโปรเฟชชั่นอลแล้วครับดูตามที่มันพ่นน้ำออกมานะนั่นพ่นน้ำนี่พ่นน้ำมันพ่นน้ำนั่นครับมันพ่นน้ำเป็นตัวอะไรมันคือผีนี่ครับนี่เลยครับจ่าครับนี่ครับตัวใหญ่ๆนะมันต้องอย่างนี้เหรอเออต้องหนีตรงนี้นี่ก็เป็นวิธีการนะครับการหาหอยกระปุกนะหรือหอยตลับนะครับบางพื้นที่คือตัวเดียวกันนั่นแหละเรียกไม่เหมือนกันเอ้าเฮ้ยโอ้นี่ครับนี่เลยนี่ครับโอ้ตรงที่มันใช่ตัวข้างนั้นนะเดียวเลยครับเอาได้แล้วครับวันนี้ในวิธีการคนดำเนินการนะครับนี่ครับเหยียบเลยนี่โอ้นี่ครับคนเลี้ยงหน้ากระดานลงไปในทะเลนะผมยังปีนี้คนเยอะกว่าปีที่แล้วเยอะเลยครับนี่ขนาดไม่ใช่วันเสาร์นะนี่ครับเจอซากปลาเ
แก้วเป็นแก้วตัวนี้มีเมี่ยงคมมากนะครับมีพิษร้ายนะลุงพักเคยโดนปัดมาแล้วปวดมากนี่ครับต่อไปเราจะมาหาหอยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะนู่นนี่ครับนี่ครับพอน้ำลงนะนี่ครับมันคือหอยตลับม่วงนะครับนี่ครับหอยชนิดนี้ก็มีรสชาติอร่อยนะแต่มันจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้ที่เคยได้นะครับอันนี้ไซส์เล็กนะได้แล้วครับได้แล้วครับได้นะครับอีกหนึ่งหอยนะมีเกลื่อนทั่วไปหมดเลยครับเปลือกมันนะไม่ใช่มาตัวเป็นๆนี่พอมีนะครับปูนะพอมีอยู่นะโอเคโอเควันนี้พอมีนะครับเจออะไรเข้าอนี่ครับนี่มันเป็นหอยก็จริงนะครับแต่มันคือปูเซชวนนี่ครับเจอแล้วนะนี่ครับพอน้ำมันแห้งเนี่ยหอยก็จะเริ่มมุดลงทรายนะครับนี่ครับจะหาหอยตลับม่วงนะประมาณนี้ใหญ่เลยฮะใหญ่เลยฮะโอ้นี่ตรงไซนี้ไซนี้ไซนี้ครับเยอะครับนี่ครับต้องได้ตัวอย่างนี้นะสวยนะนี่ครับตัวที่เป็นก็มีนะแต่ต้องแข่งกับชาวบ้านนี่นี่ก็ตัวนึงมีนี่ครับตัวนี้เลยลูกนี่แหละก็เดี๋ยวมันโดนแดดมันก็เริ่มมุดทรายไงนี่ครับกระดับม่วงมุดทรายนะจะน่าจะหาง่ายกว่าหอยกระปุกแต่ต้องเดินนะต้องเดินครับตอนนี้พวกเราเดินออกมาไกลมากแล้วนะมาเยือนหมายหอยจอบของเรานะครับนี่ครับนี่ครับคือซากของเขานะก็น่าจะพอมีตัวแต่ว่าดูจากจำนวนคนที่ออกมาหาแล้วเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าไม่น่าเหลือนะไม่น่าเหลือให้เรานะวันนี้ต้องติดตามดูว่ามันจะมีสักตัวเราจะจับไหมนี่ครับนึกว่าเจอแล้วนะนี่ครับคือเป้าหมายที่เราจะได้นะแต่มันไม่ได้หาเจอง่ายๆแล้วนะครับดูจากคนที่มาหาหอยจอบนะครับ ตัวเมียนะครับนี่ครับลักษณะของเขาอุ้ยโดนไปนู่นนะเอ้าแล้วโดนออกมาไกลเจออะไรนะหลุดสังเข้ามาบ้างเหรอมันเป็นก้อนอะไรครับนั่นเรายกไปทั้งก้อนเลยไหมเนี่ยยังไงต้องพูดหนักมันเป็นก้อนหอยแมงผู้นะครับเขาจะเกาะกับอะไรอย่างนี้อะไรก็ได้ที่เขาเกาะโอ้โหลมก็โตด้วยมีหอยลมอื่นหอยลมด้วยนะแจมสองสามตัวแต่เสียดายมันตัวเล็กมันเห็นเนาะเยอะครับเยอะโอ้โหจับแค่ก้อนเดียวเลยนะก้อนเดียวนั่นโดนมาจะเอาไปสักแก้มนี่แก้มเย็นเล็กนี้มันจะโตๆอย่างนั้นน่ะมันจะโตๆอย่างนั้นนี่หางสันหางสันน่ะน่ะช่วงนี้ที่มันเหมือนโตๆๆแล้วน่ะโอ้ตรงไหนเลยนี่เสร็จไปอีกหนึ่งหอยครับดูแล้วได้แล้วได้แล้วมีอะไรตัวใดเพียงเหรอเพียง
ัดนะครับคัดนี่นี่นะน้องตัวนี้นี่มีไซส์หน่อยมีไซส์หน่อยนี่ครับเราออกมาเนินทรายของเรานะที่เขาเคยมาหาปีที่แล้วนะครับถ้าเป็นด้านขวานี่จะเป็นซังของหอยแมงพู่นะครับทั้งหมดเลยที่เขาทำเกษตรกรรมตรงนั้นนะตรงนั้นนี่จะเข้าไปไม่ได้นะครับเราจะมาหาตรงช่วงนี้ช่วงที่มันว่างๆนี่ครับพูดถึงหอยแมงพู่นะเวลาเราเดินมาเนี่ยมันมักจะมีอย่างเงี้ยครับนี่ครับที่มันหลุดออกมาเป็นพวงๆเนี่ยแล้วเราก็แกะออกแต่อันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีเดี๋ยวดูครับต้องเจอกันละเห็นไหมโดนมาถึงหาดแล้วนะครับตรงนี้ค่อนข้างไกลนะครับออกมาประมาณกิโลนี่ตลับม่วงนี่นี่นี่อีกนี่นี่มันอยู่อย่างนี้นะตลับม่วงฮะมันจะพ่นนะครับมันจะรูพ่นพ่นมานี่เลยต้องเล็งมันทีนี้แต่ก็ต้องดูแล้วว่ามันมีตรงไหนบ้างตัวโตเลยนะโอ้ครับเดินออกมาลึกๆเนี่ยนัดโดนบอกว่าเจอหอยจอบนะโอ้นะครับนะครับไม่มีถ้ามันมีตัวมันไม่ได้งัดง่ายขนาดนั้นโอ้แต่ไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกกระเทยใช่ไหมกระเทยเออเป็นกระเทยนะกินก็อร่อยเหมือนกันแต่ก็กินได้นะกินได้กินได้ทั้งตัวมีตัวผู้ที่กินตัวเขาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเส้นเมานะโอเคครับเจอแล้วครับหอยจอบวิธีการนี่ก็ต้องออกมาไกลหน่อยนะเพราะว่าหอยชนิดนี้ชอบอยู่น้ำลึกนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าเห็นเป็นตัวเดี๋ยวจะลองดูตรงนี้มีซากของหอยจอบเยอะมากนะครับนี่ครับตรงนี้โอ้นี่ครับน่าตกใจครับมันตายกันหมดเลยเนี่ยเพิ่งตายเดือนเนี่ยประมาณสัปดาห์ตายกันหมดเลยโอ้เห็นซากตายหมดนี่น่าตกใจนะครับเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับตายหมดเลยนะครับนั่นเห็นซากเขานะเอาครับเหมือนลุงพักจะเจอตัวที่มีชีวิตนะนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับตัวที่มีชีวิตนะแต่มันเป็นตัวผู้นะครับตัวผู้เขาไม่นิยมกินกันแคนเซิลนี่ก็น่าจะเป็นตัวผู้นะแต่ตัวนี้ยังเป็นอยู่นะไม่แน่ใจจะอยู่ได้ถึงขนาดไหนตัวอื่นก็ตายหมดแล้วนะตัวนี้ก็ตายนะกลัวซะแล้วนี่นี่ก็ตายแล้วโอ้ยมีคนเป็นครับตัวนี้ตัวผู้นะเข้าใจว่าเป็นตัวผู้หมดแล้วนะที่เห็นเป็นๆโอ้ครับจนแล้วจนรอดครับตัวแรกครับกลายเป็นของหายากซะแล้วครับคือหอยจอบตัวเมียนะครับที่กินได้ทั้งตัวนะที่มีเนื้อเยอะอร่อยนะครับโอ้เมื่อกี้ผ่านมาเจอตัวผู้คิดด้วยในใจว่ามันน่าจะมีตัวเมียนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวก็จะหนาๆหน่อยอันนี้ยังเล็กไปนิดนึงครับนี่โอเคลองหาต่อครับคาดว่าน่าจะเป็นกระเทยนะครับนี่ครับ
อืมใช้ได้อยู่ตัวนี้ครับตัวใหญ่อยู่นะอู้แสดงว่าตัวที่รอดน่าจะอยู่ตรงน้ำลึกครับตรงน้ำตื้นๆนี่ตายหมดเลยคงงั้นได้เยอะนะวันนี้นี่ครับน่าโดนอยู่นี่นานเลยนะพร้อมกับคนที่ลงมาใหม่อีกนับไม่ถ้วนนะครับเป็นหลักร้อยแล้วครับตอนนี้เจออะไรนะโดนหอยม่วงเหรอตลับม่วงเหรอโอ้เต็มกระแป้งเลยอยู่นี่นะก็เยอะเจอที่แล้วเจอที่แล้วโอ้ถึงว่ามันก้มหน้าก้มตาไม่ดูใครเลยครับดูดิกูก็จู่อยู่บนพวกเลยมันเยอะมากเลยในตะเทาเลยมันชิปนี่ทีเดียวเลยอ่ะมันอยู่ในเนื้อจีนมันเข้าปุ๋ยเข้าแหวกตั้งยูขั้นเลยนั่นเลยครับจบมันตายอ่ะตายเกือบหมดเลยน่าเสียดายน่าจะเป็นที่น้ำเพราะว่าฝนตกอย่างนี้เลยอยู่ตรงนี้เนาะเป็นจุดที่เขาอยู่เนาะทั่วไปไม่มีนะครับเนี่ยไอ้ตลับม่องนี่นะบางทีอยู่จุดหนึ่งสี่ห้าตัวเลยนะคือต้องรู้จุดมันจำไว้นะตรงนี้นะจริงๆเขาไปสอยตามชายหาดที่ตัวใหญ่หน่อยนี่นะนี่กระปุกนะครับครอบอยู่รวมด้วยกันนี่นี่ครับตลับแน่นนะเนี่ยมีหอยอะไรเนี่ยกระปุกมีที่อยู่ของมันเองนี่ครับโอ้ยตลับม่วงนะปุ๊กปุ๊กโน่นั่นโอ้โหพ่นน้ำดีนะครับอุปกรณ์ได้ดีอุปกรณ์ดีอะไรก็ดีนะตรงนี้มันมีที่ให้หาเยอะด้วยแหละกระปุกก็ตัวใหญ่นะโอเคครับการ2ชั่วโมงกว่าได้มากนะมันขึ้นไปวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่หอยตลับม่วงนะครับแล้วมีน่าเสียดายก็คือหอยจอบเนาะคาดว่าน่าจะเกิดจากฝนตกนะครับแล้วก็มีน้ำเสียออกมาเยอะเกินไปนะตายเกลียดเลยมันเลยตายหมดเลยครับจริงๆมันเจอเยอะมากนะน่าเสียดายแต่เราก็ได้หอยอื่นมาแทนนะครับ
ดียังไม่แห้งรอดแห้งไปวันนี้แต่ที่เห็นชัดเจนก็คือคนหาเยอะมากนะครับเทียบกับปีที่แล้วนะหาเยอะมากเยอะมากก็ไอตัวมันก็ยังมีเยอะอยู่แต่ก็น่าจะน้อยลงไปทุกวันทุกวันแหละเพราะคนหายโอเคครับวันนี้คนรุ่มน้ำต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เยอะมากครับเยอะมาก